ความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าเป็นเรื่องจริงอะนี่คือเสียงหัวใจของเขาตึกตักสายตาของเขาในตอนนี้สวยขนาดนั้นเลยนะนะนาเฟตีอืมเดี๋ยวสิเมื่อกี้ฉันหลงเสน่ห์ความงามหรือเนี่ยตื่นสิตื่นนาเฟตีเธออายุเท่าไหร่แล้วจะใช้ความรักแบบนี้ได้ยังไงข้ารู้ว่าเจ้าคงไม่สามารถยอมรับมันได้ในตอนนี้ข้าก็คงจะไม่บังคับเจ้าหรอกนะหากว่าเจ้าอยากจะเรียนหนังสือแล้วก็ข้าจะหาคนมาสอนเจ้าให้จริงนะจริงสิข้าจะดีกับเจ้าดีพอที่จะมองตาข้าแล้วเจ้าก็จะเชื่อว่าข้าชอบเจ้าจริงๆถอยหลังอ๋อไอ้หมอนี่โรแมนติกจริงๆฮะจริงสิข้าได้ยินยูยะบอกว่าสนมธรรมดาไม่สามารถเข้าและออกจากวังได้อย่างอิสระใช่หรือไม่ใช่แล้วเจ้าอยากออกไปแล้วแน่นอนใครจะชอบถูกขังอยู่ในที่นี้ที่เดียวตลอดเวลาล่ะฉันไม่สามารถบอกนายได้ว่าฉันต้องการออกไปสำรวจเส้นทางเพื่อย้อนเวลากลับไปยุคของฉันความคิดของเจ้าช่างแตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปจริงๆถ้างั้นแล้วถึงจะอนุญาตก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีแล้วจะทำเช่นใดล่ะ3 วันต่อมาเจ้าแน่ใจหรือวันนี้จะทำให้เสด็จพ่อของเจ้ามีความสุขจริงๆแน่นอนคืนนี้เป็นงานเลี้ยงสำหรับเสด็จพ่อสนมของข้าได้รับการแสดงการเต้นรำเพื่ออวยพรให้เขาเป็นการส่วนตัวตราบใดที่เจ้าสามารถทำให้เสด็จพ่อมีความสุขได้เจ้าอยากจะขออะไรก็ได้ทั้งนั้นหวังว่าที่เจ้าพูดจะเป็นความจริงนะตอนนี้ก็พร้อมแล้วล่ะเราไปกันเถอะไปเต้นรำถวายพระพรแก่ฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่กันเอ๊ะทำไมหน้าเจ้าแดงขนาดนั้นด้วยล่ะเฮ้ยไม่มีอะไรเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวสิเจ้าช้าๆหน่อยได้ไหมล่ะทำไมเจ้าถึงดึงข้าไปเร็วขนาดนี้ด้วยแน่นอนว่าต้องให้เจ้าไปเตรียมตัวก่อนนะสิข้าจะบอกเจ้าตรงๆได้เนอะว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นความงามของเจ้าไปมากกว่านี้แปลกจริงไม่รู้ว่าเป็นภาพลวงตาของข้าหรือเปล่าเหมือนว่าเรากำลังเดินออกมานอกวังยังไงอย่างนั้นแหละหึข้าไม่ได้บอกเจ้าหรอกเลยว่างานเลี้ยงวันนี้อยู่นอกวังจริงๆอะไรกันนะทำไมเวทีถึงตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยล่ะนี่มันไม่ใช่งานเลี้ยงสำหรับฟาโรห์หรอกนะเพราะเป็นวันที่แม่น้ำนายขึ้นเราจึงใช้งานเลี้ยงนี้เพื่อเฉลิมฉลองพร้อมกันจะบ้าตายถ้าอย่างนั้นข้าต้องไปเต้นรำต่อหน้าผู้คนมากมายอย่างนั้นล่ะถูกต้องแล้วล่ะไม่เป็นไรนะแค่เจ้าขึ้นไปทุกคนจะต้องต้อนรับเจ้าแน่นอนเพราะคืนนี้เจ้าสวยมากๆจริงๆหวังว่ามันจะจริงอย่างที่เจ้าพูดนะแปะแปะแปะในที่สุดก็จบสักทีงานเลี้ยงคืนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีตึงตึงตึงกรุงกริงกรุงกริงฮะว้าวหญิงงามคนนั้นมาจากที่ไหนกันนะถ้าเต้นช่างวิเศษมากเลยจริงๆเจ้าตาบอดหรือยังไงนั่นคือสนมคนใหม่ขององค์ชายอาเคนาเต้นนะด้วยรูปลักษณ์เช่นนี้ไม่แปลกใจเลยที่แม้แต่องค์ชายอาเคนาเต้นผู้ไม่เคยหวั่นไหวกับผู้หญิงมาก่อนก็ยังถูกนางคว้าหัวใจไปได้ได้ยินว่าอาเคนาเต้นบอกว่าองค์หญิงจะเต้นรำให้ข้าในงานฉลองดีจริงๆนะกลับไปข้าจะให้รางวัลแก่นางพยาค่ะบางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกเช่นนี้ให้ทุกคนได้รู้ความงามของนาง
อย่าขังนางเอาไว้ซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งที่มีค่าเท่านั้นที่รู้ข้าไม่ชอบความคิดเช่นนั้นเลยจริงๆเจ้าจะยืนดูอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นเหรอผู้สงสารของเทวีบัสเตดข้าแนะนำว่าเจ้าควรลงไปที่นั่นทันทีเพราะอันตรายจะเกิดขึ้นในไม่ช้าท่านพูดถึงอันตรายอะไรกันอ๋อจู่ๆก็มีคนรีบวิ่งขึ้นไปบนเวทีนาเฟตีเอ๊ะพวกเขาเป็นใครเนี่ยทำไมถึงมาล้อมฉันเอาไว้แบบนี้ด้วยล่ะช่างมันเถอะไม่เป็นไรนี่นะไม่ว่าจะเหตุผลคืออะไรก็ตามเขากล้าโจมตีฉันแบบนี้ฉันจะเอาชนะพวกเขาให้ได้คอยดูนาเฟตีเอ๊ะแย่แล้วล่ะกลับลืมไปเลยว่าฟาโรห์และคนอื่นๆยังอยู่ที่นี่ตอนนี้ฉันเป็นองค์หญิงคนหนึ่งองค์หญิงธรรมดาธรรมดาไม่สามารถฆ่าพวกอันธพาลได้องค์หญิงธรรมดาธรรมดาทำได้แค่พวกเจ้าอยู่ให้ห่างจากนางเฮ้ทหารพาพวกเขากลับไปที่วังข้าจะสอบปากคำหลังจากงานเฉลิมฉลองพะยะค่ะเจ้าไม่เป็นไรนะข้าไม่เป็นไรผู้ชายคนนี้เวลาจริงจังดูน่าเชื่อถือมากจริงๆเช่นนั้นก็ดีแล้วนะเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่อย่าขยับสิเสด็จพ่อนาเฟตีตกใจมากลูกจะพานางไปพักผ่อนแล้วจะรายงานให้ท่านทราบในภายหลังนะพะยะค่ะพยักหน้าพวกเจ้าไปเถอะจริงสิในสายตาของคนยุคนี้ผู้หญิงอ่อนแอมากๆถ้างั้นฉันควรแสดงบทบาทซะหน่อยอ่ะว้าวความสัมพันธ์ระหว่างองค์ชายอาเคเนเตนและพระชายาดีจริงๆเลยนะใช่แล้วน่าอิจฉามากๆนึกไม่ถึงว่านาเฟตีจะเข้ามากอดแข็งทื่อนึกไม่ถึงเลยว่านางจะมีช่วงเวลาที่เชื่อฟังข้าด้วยแค่ต้องการพักผ่อนเท่านั้นเป็นครั้งแรกที่ข้าอยากให้ห้องรับรองอยู่ห่างออกไปอีกสักหน่อยน่าเบื่อจริงๆเลยไม่รู้เลยว่างานเฉลิมฉลองจะเป็นยังไงบ้างอาเคเนเตนมาส่งฉันแล้วก็ออกไปให้อีนามาคุยกับฉันสักหน่อยก็น่าจะดีนะรู้สึกเบื่อเลยยูยะหลายวันมานี้นายหายไปไหนมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้หรอกนะนาเฟตีหากวันนี้ข้าไม่เตือนอาคเนเตนให้ลงไปช่วยเจ้าเจ้าคิดว่าจะใช้กำลังต่อหน้าทุกคนอย่างนั้นเหรอเจ้ายังจำได้หรือไม่ว่าตัวเองมีฐานะเป็นองค์หญิงกันฉันแค่ยังไม่ชินกับมันนะนาเฟตีจะต้องระวังตัวอยู่เสมอรู้ไหมเจ้าต้องรู้ว่าหากพฤติกรรมของเจ้ามีบางอย่างแปลกไปอาจทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องตายตามไปด้วยหลายพันคนอะไรกันเกินจริงไปหรือเปล่าแม้นายจะล้อเล่นก็อย่าทำให้ฉันกลัวอย่างนั้นสินาเฟตีข้าจะไม่ล้อเล่นกับชีวิตของมนุษย์กับเจ้ายกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้หากตอนนั้นเจ้าลงมือจัดการคนพวกนั้นลงไปฟาโรห์และเหล่าวิเซียจะต้องสงสัยอย่างแน่นอนพวกเขาจะสงสัยในตัวของเจ้าบางคนอาจสงสัยว่ามิทานิมีแรงจูงใจแอบส่งผู้หญิงที่มีทักษะการต่อสู้เข้าวังอาจมีหลายชีวิตที่จะต้องตายในการสอบสวนแม้แต่อาคเนเตนจะปกป้องเจ้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าก็ตามเจ้าเองก็อาจมีชีวิตอยู่ด้วยความเสียใจอย่างไม่รู้จบนั่นไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะคนในวิหารอามุนก็จะฉวยโอกาสโจมตีเพราะงานพิธีถูกทำลายแม้กระทั่งลากเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอีกครั้ง
และอ้างว่าเจ้าเป็นคนบาปในสถานการณ์นั้นเจ้าคิดว่าตัวเองสามารถอยู่กับผลที่ตามมาได้อย่างนั้นเหรอฉันแน่นอนว่าเพราะตอนนั้นเจ้าแซงทำเป็นอ่อนแอเรื่องต่างๆข้างต้นจะไม่เกิดขึ้นนายอย่าทำให้ฉันกลัวกับเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นสิหากไม่เตือนเจ้าตอนนี้รอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมันอาจจะสายเกินไปแข็งทื่อนายพูดถูกต่อไปฉันจะระวังพฤติกรรมของตัวเองต่อหน้าคนอื่นในเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางกลับบ้านได้เมื่อไหร่ดังนั้นอย่างน้อยระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันจะปกป้องนายและอีนาให้อย่างดีอะไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นาเฟตีก็ยังคงเป็นนาเฟตีอยู่เสมอนายจู่ๆนายแปลงร่างเป็นคนทำไมเนี่ยก็อยากลูบหัวนาเฟตีแต่ความสูงของแมวนั้นไม่สะดวกนะสิมีเหตุผลแต่ไม่ดีต่อใจเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ยูยะทั้งสดใสและหล่อเหลามีเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานได้นึกดูแล้วผู้ชายที่ฉันเห็นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ค่อนข้างจะหน้าตาดีแม้แต่ไอ้หมอนั่นก็ยังหล่อเดี๋ยวนะไม่ย้อนกลับไปที่หัวข้อก่อนหน้านี้นายบอกว่าเพราะการจัดการของฉันเรื่องต่างๆจึงไม่เกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะขอบคุณเจ้าที่เปลี่ยนหัวข้อสนทนาแม้เจ้าจะไม่ได้เปิดเผยว่าเจ้ารู้วิธีต่อสู้แต่งานพิธีก็ถูกทำลายลงจริงๆดังนั้นไม่ว่าทางอาเคเนเตนจะคิดเช่นใดเหล่านักบวชของวิหารอามุนก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะทำให้ราชวังต้องอับอายอย่างแน่นอน แล้วทำไมคนในวิหารต้องอยากให้ราชวงศ์อับอายด้วยล่ะก็เพื่ออำนาจยังไงล่ะไม่ใช่ว่าพวกเจ้ามนุษย์ชอบต่อสู้เพื่อสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหล่านี้หรอกเลยเพื่ออำนาจล่ะไม่ใช่ว่าอียิปต์นี้ฟาโรห์มีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวหรอกนะข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดเจ้าอยากรู้ก็ถามอาเคเนเตนเองก็แล้วกันอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนะในเมื่อคนในราชวงศ์และคนในวิหารเผชิญหน้ากันงั้นเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนะสิจุ๊บรู้สึกดีจริงๆที่เล่นเป็นคนโง่และไม่ต้องทำอะไรเลยในตอนนี้น่าเสียดายหากเจ้ายังนอนอยู่ที่นี่และไม่ทำอะไรเลยเจ้าอาจจะตายได้เอ๊ะ